สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC นะครับช่องหนองปลาดุก Channel นะครับตอนนี้แอดมาอยู่บริเวณชุมทางหนองปลาดุกนะครับอยู่กับเจ้ารถจักร BR นะครับ402นะครับแล้วอยู่กับขบวนบรรทุกหินนะครับนี่นะฮะขบวนบรรทุกหินขบวนด่วนที่84นะครับตังบางบำรุนะครับกำลังมาแล้วนะครับย่านนี้จะเป็นย่านที่เก็บนี่นะฮะไม้หมอนจำนวนเป็นหลายหมื่นนะหลายหมื่นชิ้นนะเก็บไว้ที่นี่นะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะฮะเก็บนานไม่นานก็ดูเอานะฮะว่าเถาวัลย์เอ่ยอะไรเอ่ยปกคลุมหมดแล้วนะครับนี่นะครับขบวนด่วนที่84มาแล้วนะครับวันนี้แอดถ่ายแบบว่าระยะไกลเลยครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอมนะครับ4301นะครับผ่านอาคารหลังใหม่แล้วก็หลังเก่าของชุมทางหนองปลาดุกนะครับเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถ่ายมุมระยะไกลให้เพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับรังนะครับบางบำรุนะครับลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับนี่ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี่ฮะภาพอาคารหลังใหม่ของชุมทางหนองปลาดุกนะครับอลังการเลยทีเดียวหลังเก่าไม่ลือนะครับหลังเก่ายังคงอนุรักษ์เอาไว้นะฮะไม่เหมือนกับสถานีบ้านโป่งนะครับหลังเก่าถูกรื้อทิ้งนะครับย่านหนองปลาดุกนะครับมีประแจประมาณ21ตัวเลยฮะช่วงนี้ก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะการวางประแจเนี่ยต้องใช้แรงงานคนนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับหนองปลาดุก Channel ครับ